รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีปีพุทธศักราช2558นะครับซึ่งในปีพุทธศักราช2558นี้คนก็จะมาอยู่คู่กับแฟนๆอยู่คู่กับท่านผู้ชมทาง Modern Night TV แห่งนี้ทุกวันอังคารเวลา 4:30 นะครับในปีที่แล้วนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการคนค้นคนก็คงจะเห็นนะครับว่าเราพาท่านผู้ชมออกไปพบกับสาระดีๆที่มีความแตกต่างความหลากหลายในเรื่องของการนำเสนอมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะกับซีรีส์12คนค้นโลกซึ่งในปีที่แล้วนั้นโดยตัวผมเองนั้นผมได้ไปปั่นจักรยานในประเทศพม่ากับคุณวัชระลิวพงศวัตนะครับแล้วก็ได้ไปเดินเท้าในประเทศเนปาล นะครับกับอาจารย์ประมวลเพ่งจันทร์แล้วก็น้องฝ้ายสุวิมลจินมูลนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครได้ติดตามชมการเดินเท้าของผมในประเทศเนปาลซึ่งผมขอเรียกว่าเป็นภาคแรกก็แล้วกันนะครับเมื่อประมาณเดือนกันยายนนั้นนะครับก็คงจะเห็นนะครับว่านอกจากการเดินเท้าในกรุงกาฐมันดุแล้วนะครับผมกับอาจารย์ประมวลกับน้องฝ้ายยังได้ตั้งต้นเดินเท้านะครับจากโพคารานะครับไปที่ยอดพูนหิวซึ่งตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อขึ้นไปถึงยอดพูนหิวนั้นนะครับมีความสวยงามมีความประทับใจมากนะครับแต่ว่าการเดินเท้าของผมกับอาจารย์ประมวลกับน้องฝ้ายสุวิมลจินมูลยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับยังมีการเดินเท้าภาคที่2ซึ่งเป็นการเดินเท้าลงจากพูนหิวนะครับไปสู่มุกตินาซึ่งเป็นสถานที่แห่งความศรัทธาอีกแห่งหนึ่งของคนเนปาลทุกศาสนาทุกความเชื่อนะครับการเดินเท้าในภาค2จากพูนหิวไปมุกตินาจะเป็นอย่างไรการเดินเท้าที่ไม่ใช่แค่การเดินชมวิวทิวทัศน์ชมความงามของธรรมชาติแต่เป็นการเดินเพื่อที่จะค้นหาความหมายให้กับชีวิตของอาจารย์ประมวลเพ่งจันทร์ในคนค้นคน12คนค้นโลกเดินดูใจในเนปาลภาค2จะน่าประทับใจเหมือนกับภาคแรกหรือไม่ติดตามได้ในคนค้นคนคืนนี้ครับเป็นภาพที่ไม่สามารถที่จะกำหนดหมายได้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะไปหามันมันเดินมาหาเราเองเลยครับนี้เดินสวนทางกับฝูงแพะผมเข้าใจว่าระหว่างเขากับฝูงแพะที่เขาเลี้ยงต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครับเขาพาแพะไปหาอาหารแพะก็มีชีวิตอยู่ได้แต่ขณะเดียวกันแพะก็ต้องให้อาหารให้นมให้เนื้อให้ขนไปทำขนสดแทนกลับอิงอาศัยกันอย่างชัดเจนก็คนเลี้ยงดูแพะแพะก็เลี้ยงดูคนเมื่อกี้ตอน ที่เดินผ่านมาเราเจอผู้หญิงคนหนึ่ง กำลังกวาดใบไม้อยู่ริมทางนะผมคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ คือหมายความว่าไม่ได้มีใครจ้างวาน ใช่ไหมฝ้ายเป็นเหมือนแบบสมาคมแม่บ้านที่เขาบอกว่ารวมกันเพื่อที่จะเปลี่ยนเวรจัดเวรกันทำความสะอาดทางเดินให้นักท่องเที่ยวให้คนที่ใช้เส้นทางได้เดินสะดวกคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้อะไรตอบแทนแต่ว่าสิ่งที่เขาได้รับคือเมื่อทุกคนเดินสะดวกสบายในฐานะที่เขาเป็นเจ้าบ้านเขาก็มีความสุขเขาก็ได้ต้อนรับแขกที่มาเยือน
เราต้องขอบคุณเขาขอบคุณแม้เราจะไม่รู้จักเขาแต่เราได้รับการต้อนรับบันไดขั้นบันไดที่ปูลาดด้วยหินอย่างพอเหมาะพอดีกับจังหวะก้าวครับใบไม้ก็มากวาดให้อย่างดีใช่ครับนี่คือความงดงามงดงามครับนี่เดินมาชั่วโมงเสร็จนะครับเราก็มาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่เกือบจะในหุบเขาระหว่างดัลลากิรีกับอันนาคุระนะครับที่ผ่านมา 3-4 วันที่เราเดินนี่ไม่มีบ้านคนเลยนะครับมีแต่โรงเตี๊ยมหรือเกสต์เฮาส์หรือหลอดอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆที่ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่นี่เป็นชุมชนนะบ้านเรือนที่นี่ก็จะลักษณะคล้ายๆกันหมดคือหน้าต่างน้อยนะอาจารย์ต้องปิดทึบเพราะว่ามันหนาวมากครับใต้ถุนก็จะเก็บไม้ฟืนนะครับแล้วก็จะเห็นว่าหินก็มีส่วนประกอบเกือบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่ไม้ฟืนจำเป็นมากเลยนะอาจารย์นะดูเก็บไว้ไปอย่างดีครับครับเพราะว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพื่อปรุงอาหารเพื่อความอุ่นครับเวลาในฤดูหนาวแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นนะฮะนี่ถ้าเป็นบ้านเรานะครับแดดร้อนๆอย่างนี้ก็คนก็หลบเข้าบ้านหมดแต่ที่นี่เขาจะออกมานั่งตากแดดอยู่ข้างนอกนั่งรับแดดนะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวเย็นมากนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอิจฉาเขาก็คือเขามีน้ำใช้อย่างเหลือเฟือนะครับเปิดทิ้งไว้ได้ตลอดทั้งปีทั้งชาตินี่ขนาดตอนนี้เป็นฤดูร้อนของเขานะฮะคำพูดที่เราเคยฟังว่าเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิเป็นของจริงของหม่อมเจ้าปิศากรผมเข้าใจว่ามันเปิดเผยความหมายที่ชัดเจนเมื่อเรามาอยู่ในที่อย่างนี้ครับถ้าเกิดสงครามเกิดภาวะวิกฤตของโลกคนข้างนอกขาดแคลนอาหารขาดแคลนอุปกรณ์คนเหล่านี้อยู่ได้คือในความห่างไกลความขาดแคลนที่ดูเหมือนจะยากลำบากสวรรค์ไม่ได้ลำเอียงนะไม่ได้ลำเอียงเลยมอบสิ่งแวดล้อมทิวทัศน์ที่สุดยอดมาให้เขาแล้วขณะเดียวกันก็คือมอบการมีชีวิตอยู่บนการพึ่งพาตัวเองได้ใช้ตนเองชีวิตที่เรียบง่ายเดี๋ยวข้างหน้าคงจะมีชุมชนที่นี่เหมือนกับเป็นด่านหน้าประตูทางเข้าเริ่มมองเห็นพื้นที่การเกษตรครับที่ปรากฏอยู่ในสายตาเราครับครับในคณะของพวกเราที่เดินทางมาถ่ายทำนี้นะครับถ้าไม่นับทีมงานจากเมืองไทย6ชีวิตแล้วก็ยังมีกุมารซึ่งเป็นคนนำทางมีราเมศซึ่งเป็นเพื่อนช่างภาพชาวเนปาลแล้วก็มีเด็กๆลูกหาบอีก4คนนะครับคือเจเต็กตีเนสแล้วก็คริสซึ่งตัวเล็กที่สุดนะครับตอนแรกพวกเราก็เข้าใจว่าเด็กกลุ่มนี้รับจ้างเป็นลูกหาบประจำแต่ว่าเมื่อได้อยู่ด้วยกันได้คุยกันก็ได้ทราบว่าทั้งหมดยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมแต่ว่ามารับจ้างเป็นลูกหาบเฉพาะช่วงปิดเทอมเพื่อที่จะเอาเงินไปเป็นทุนการศึกษาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับพวกเราก็ไม่ได้คิดว่าพวกเขาเป็นลูกจ้างแต่ว่าเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางที่คอยดูแลซึ่งกันและกันมากกว่าสิ่งที่น่าประทับใจมากก็คือว่าตลอดทางที่เดินเราจะได้ยินเสียงเพลงจากพวกเขาเสมอพวกเขาจะชอบร้องเพลงพร้อมกับจังหวะการก้าวเท้าซึ่งผมคิดว่าการร้องเพลงมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่วิธีผ่อนคลายความอ่อนล้าของร่างกายเท่านั้นนะครับแต่ลึกๆแล้วมันน่าจะเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นความเบิกบานที่อยู่ในตัวของทุกคนมากกว่านะครับteach you Thai song okay song listen me and follow meNepali song? Thai song. Thai song first. Chang 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 chang. Chang 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 chang. น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านางเคยทัวร์ได้พลาย You know the meaning of this song. Chang is elephant. Elephant. Yes. Chang elephant.
Yes, elephant call in Nepal. Hati. 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 Yes, Nepalese, Nepalese. Chang man tua to. Chulo. Hati, very big. Yes. Jamuk, yao. Nepalese means suit. Suit. Long suit. Long suit. Yes. Long suit. Mi kiao tai nguang liao wang a. Dara. 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 Mi hu. Kan. Kan. Mi ta. Aka. Hang ya. Putsa. ความงดงามอีกอย่างนึงที่พวกเราสัมผัสได้ระหว่างการเดินทางนะครับนอกจากความไว้วางใจที่ไม่ต้องมีความเคลือบแคลงกับทุกๆคนแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าประทับใจอย่างมากที่เรามักจะไม่ค่อยได้เห็นในการให้บริการธุรกิจท่องเที่ยวทั่วๆไปที่เอาเงินนำหน้านะครับก็คือความเป็นกันเองเสมือนญาติหรือว่าเสมือนครอบครัวเดียวกันของคนนำทางกับเจ้าของกิจการไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือว่าร้านอาหารนะครับแล้วก็ที่สำคัญสิ่งที่มันวิเศษมากก็คือเราสัมผัสได้ว่าพวกเขาไม่ได้ทำเพียงเพราะว่ามันเป็นการค้าขายการรับจ้างหรือว่าเป็นเรื่องของการหาผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นการดูแลด้วยหัวใจเหมือนเป็นการต้อนรับญาติพี่น้องอะไรทำนองนั้นมากกว่านะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือพวกเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นการบริการพวกเราอย่างมีความสุขแล้วก็จริงใจมากๆได้ได้ We pass you to Sokudinun Tesla Yeah we if the restaurant is very crowd then yeah we are not allowed to prepare our show but if the restaurant is just we are allThen yeah, we can help them. We can prepare our chef. Even you can prepare your chef, as you can prepare the food as per your wish. Not hand, eh? Not hand, yeah.ว้าที่นี่ได้แบบเยอะเลยสงสัยจะเหนื่อยบอกก่อนด้วยมันจะการบุษบาเนปาลเซ็ตหรือว่าเนปาลีดันบัตนะคะเสร็จแล้ววันนี้พร้อมเสิร์ฟอะค่ะคุณพุ่นคุณอวอร์ดครั้งที่6แผ่นดินไม่สิ้นคนดีได้มีการประกาศรางวัลคนต้นเรื่องแห่งปีประจำปีนี้ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตจากคุณผู้ชมทางบ้านมากที่สุดคือสักศิลป์เฉลิมลาภจากตอนสักศิลป์เฉลิมลาภ388กิโลเมตรจากป่าสู่เมืองผมประท้วงไงมันคือการรักษามาตรฐานการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยไว้ครับไม่งั้นประเทศนี้มันจะเหลืออะไรนักอนุรักษ์ผู้พิทักษ์ผืนป่าแม่วงคัดค้านโครงการสร้างเขื่อนด้วยการเดินเท้าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงมายังกรุงเทพซึ่งเป็นการปลุกกระแสการอนุรักษ์ในสังคมไทยและทำให้ผู้คนตื่นตัวในการร่วมกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้นและพบกับกิจกรรมพบปะพูดคุยกับผู้ได้รับรางวัลคนพ้นคนอวอร์ดครั้งที่6ณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่24มกราคมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กคนพ้นคน